ามเขตแดนมาที่ประเทศเอสโตเนียนะครับผมผ่านบอร์เดอร์โดยรถ Simple Express คันนี้นะครับจากเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนาทูทาลินนะครับใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงอันนี้จะเป็นบอร์เดอร์ของรัสเซียกับเอสโตเนียนะครับผมตอนนี้เราจอดพักเพราะว่าต้องตรวจคนเข้าเมืองเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวถึงทาลินแล้วค่อยว่ากันทีนะครับนาวเอสโตเนียนะครับที่เราอยู่ที่นี่จะเป็นเมืองชื่อว่าทาลินนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศเอสโตเนียครับด้านล่างของเราจะเป็นบ้านเสียนิดหน่อยเป็นเมืองโบนทาวนะครับผมกับปิกสตรีทนะครับผมมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองต่างๆบนนี้คือโบสถ์โอลาฟเชิร์ชนะครับผมเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มาหลายร้อยปีแล้วก็เคยเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในยุโรปตะวันออกด้วยครับแต่ละตึกนี่ไม่ต่ำกว่า500ปีเดี๋ยวดูโบสถ์ด้านหลังแล้วก็ชีวิตของผู้คนเต็มไปด้วยนั่งจิบกาแฟแดดร้อนๆวันนี้หนาวมากเลยครับจะลองดูรอบๆกันนะครับเราอยู่ที่ทาลินนะครับผมเขาบอกว่าหนาวโคตรด้านหลังเป็นโอทาวนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเฮลซิงกิแล้วก็จะบอกว่าที่นี่ประทับใจมากนะครับเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครได้มาสักเท่าไหร่แต่ว่าสุดยอดจริงๆครับก็หวังว่าทริปต่อไปคงจะหนาวกว่านี้แน่นอนครับผมโคตรหนาวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย